กอาแม่ยายบอกว่ามึงจะรับผิดชอบหรือมึงจะติดคุกผมบอกผมกลัวคุกผมขอรับผิดชอบไอ้ตัววันนั้นผมรับผิดชอบนะผมออกจากคุกแล้ววันนี้ผมยังติดคุกอยู่เลยพี่ผมติด7ปีผมไม่ออกจากคุกเลยพี่แต่ขายตันโอ้โหมีเลยความในใจให้เพื่อนฟังกลางวงเล่าเส้นทางรักในอดีตจนปัจจุบันลั่นถ้ายอมติดคุกก็สบายไปแล้วพี่ผมนะตอนแรกนะผมได้เมียนะตอนเมียยังไม่18เลยพ่อตาแม่ยายบอกว่ามึงจะรับผิดชอบหรือมึงจะติดคุกผมบอกผมกลัวคุกผมขอรับผิดชอบวันนั้นผมรับผิดชอบนะผมออกจากคุกแล้วผมออกจากคุกแล้ววันนี้ยังไม่ออกจากคุกวันนี้ผมยังติดคุกอยู่เลยพี่ผมไม่อันที่แกติดคุกวันนั้นนะพี่ถ้าวันนั้นผมติดคุกนะเต็มที่10ปีผมติด7ปีผมไม่ออกจากคุกเลยพี่โมเมนต์หนูทำโอ้โหพี่เอ้ยคุยไปพร้อมกันนะเออการจะเคลียร์กันใช่ทำไมกูไม่ยอมรับติดคุกวะถ้ากูติดคุกวันนั้นนะติดคุกมีมันออกติดปีไม่ถึงเลยพี่แต่หนูก็ต้องติด7ปีแล้วกูยังไม่ได้ออกจากคุกเลยบอกเลยว่าชะตากรรมเดียวกันเพราะว่าเพื่อนก็ขอระบายด้วยจานก็ล้างไม่ได้ผ้าก็ซักไม่เป็นสุดท้อใจมีเมียไม่ฉลาดไอเราก็ต้องทำแทนให้หมดเพราะว่าเรามันฉลาดมากสบายใจละมีเพื่อนเจอเหมือนกันโอ้เกเนี่ยจานก็ล้างไม่เป็นผ้าก็ซักไม่เป็นมันโง่ไงผมว่าทำเองมันล้างจานบอกมือลอกมันทำไม่เป็นพี่เรื่องทำไม่เป็นโง่เราทำเองเราทำเองมันโง่ใช่เราทำเราฉลาดเราเรียนมาเยอะสบายจริงเเอออย่างผมอะผมทำขนมอยู่นะถาดประมาณ40กว่าใบพิมพ์ประมาณ200กว่าใบตายโง่มันทำไม่เป็นหรอกนี่มันโง่โอ้ยควายมึงโง่มึงพูดให้กูสบายใจหน่อยว่าไอ้เนี่ยเมียกูโง่คนเดียวพูดอย่างงี้กูมึงพูดอย่างงี้กูค่อยสบายใจหน่อยมึงทำไม่เป็นเอาจริงเนี่ยกูทำไม่เป็นกูค่อยสบายใจหน่อยพูดอย่างเงี้ยข้าไม่ทำถามคิดไม่ได้โง่กูก็ทำมึงแดกอีกน้ำแดกกูฉลาดกูทำมึงแดกสบายน้ำกินอะไรไม่รู้ไม่รู้คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ